ัสดีค่ะปลายปีกันอีกแล้วนะคะดังนั้นช่วงนี้นะคะก็จะเห็นคลิปที่เป็นแบบว่า most favorite ประจำปี2018นะคะทยอยออกมานะคะและอย่างที่บอกไปนะว่าออนเริ่มทำที่ไม่ใช่แค่แบบว่าเครื่องสำอางกับสกินแคร์นะคะดังนั้นปีนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มในส่วนของบอดี้แคร์แล้วก็แฮร์แคร์นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะออนจะมาพูดถึงในส่วนของMost Favorite Hair Care ประจำปี2018นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผมต่างๆนะคะที่ออนใช้และชอบที่สุดประจำปี2018นั่นเองค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าออนเนี่ยเป็นคนที่1คือสระผมเกือบทุกวันนะคะก็คือเรียกง่ายว่าถ้าออกจากบ้านก็คือสระผมนะคะ2เมื่อสระผมแล้วนะคะก็คือเป่าให้แห้งนะคะด้วยความร้อนนะคะ3นะคะก็คือออนจะต้องม้วนผมนะคะเพราะออนไม่เคยออกจากบ้านผมตรงนะคะดังนั้นเนี่ยผมออนนะคะก็จะโดนพวกความร้อนต่างๆนะคะแล้วก็จะมีทำสีผมนะคะทุกๆประมาณ3เดือนนะคะดังนั้นก็จะเจอความร้อนเจอเคมีนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ออนให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการบำรุงผมของออนนะคะให้มันเสียน้อยที่สุดเนาะเขาจะพูดว่าไม่เสียคงเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นมันดูกันเลยค่ะว่าออนใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะที่ออนชอบนะคะนี่ก็คือ L'Oreal Botanical นะคะเป็น Fresh Care Sunflower นะคะซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยมันรู้สึกว่าน่าจะเป็นเหมือนไลน์ที่เป็นแบบพรีเมียมนิดนึงของ L'Oreal มั้ยอ่ะคืออันเนี้ยเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ผมแห้งนะคะเน้นก็คือบำรุงผมจากพวกในส่วนของน้ำมันจากดอกซัฟฟลาเวอร์นะคะแล้วตัวนี้นะคะก็คือไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่ใส่สีนะซึ่ง2ตัวเนี้ยออนรู้สึกว่าเวลาใช้อ่ะมันมีความแบบสปาคือกลิ่นเขาจะมีแบบสปาเป็นแบบหอมดอกไม้หอมธรรมชาตินะคะแล้วเวลาใช้อ่ะมันรู้สึกดีกว่าเหมือนแบบแชมพูทั่วไปเข้าใจใช่ปะมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยได้กลิ่นที่ดีกว่าทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายเวลาที่เราแบบสระผมเองนวดผมอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะรู้สึกดีค่ะซึ่งอันนี้ออนใช้แล้วนะคะก็คือผมออนเนี่ยมันนุ่มขึ้นนะคะเวลาหวีอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่พันกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะคือกลิ่นอะหลักๆเลยที่ออนชอบนะคะดังนั้น2ตัวนี้นะคะก็คือแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะถือว่าเป็นของถูกและดีที่ออนชอบในส่วนของแชมพูกับคอนดิชเนอร์ประจำปี2018นะคะต่อมานะคะที่ของแพงและดีกันบ้างนะคะพูดถึงผมนะก็จะต้องหนีแบรนด์นี้ไม่ได้เลยนะคะก็คือ Aveda นั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะออนใช้ตั้งแต่แบบนานมากหลายปีมากตั้งแต่ช่วงไปอเมริกาหรือก่อนไปอเมริกาแล้วนะคะซึ่งไลน์ที่ผ่านมาออนจะใช้เป็น Invati นะคะก็คือเหมือนช่วยเน้นในเรื่องของให้ผมเนี่ยเส้นใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นหนังศีรษะแบบดีขึ้นนะคะแต่ว่าลายล่าสุดนะคะที่ออนใช้และชอบนะคะก็คือ Cherry Almond นั่นเองนะคะซึ่งลายนี้นะคะเขาว่ากันว่าเหมือนมีความเป็นธรรมชาติสูงสุดแบบ 98% หรืออะไรประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่สระผมทุกวันนั่นเองนะซึ่งออนสระผมทุกวันนะคะดังนั้นตัวนี้มันเหมาะมากๆเลยนะแล้วก็คือเป็นกลิ่นที่ไม่น่าเชื่อว่าเอามาใส่ด้วยกันแล้วมันหอมอะคือมันเป็นกลิ่นเชอร์รี่แบบเชอร์รี่จริงๆนะคะแล้วผสมกับอัลมอนด์คือเวลาสระเราจะได้กลิ่นแบบเชอร์รี่หอมๆเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าอันนี้เหมือนเขาแบบใช้แบบดอกไม้หรือใช้เชอร์รี่ใช้อะไรที่แบบอย่างเงี้ยจริงๆอะผสมเข้าไปเลยนะคะเพื่อให้แบบสกัดออกมาแบบได้กลิ่นนี้นะแล้วเวลาใช้เนี่ยคือหอมดีฟินสบายหัวมากๆเลยนะดังนั้นก็จะเป็นไลน์ที่แบบว่าแพงขึ้นมานะคะในส่วนของ Aveda นะออนใช้ทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์เลยนะคะส่วนเซตจิ๋ววันนี้นะคะก็ยังเป็น Aveda นะคะแต่ว่าเป็น Aveda Invati นั่นเองนะคะที่ออนได้พูดถึงไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาพวกหนังศีรษะหรือว่าผมเส้นเล็กขาดง่ายอะไรเงี้ยคือเหมือนเน้นบำรุงให้แบบผมแข็งแรงขึ้นค่ะซึ่งไลน์ Invati เนี่ยจะราคาสูงกว่าไลน์ที่เป็นตัว Cherry Almond นะคะแต่ว่าก็ให้ฟิลที่แตกต่างกันนะอย่างช่วงที่ออนใช้ผมหนักๆอ่ะออนก็จะหันมาหา Invati นะคะซึ่งจริงๆออนมีที่เป็นเหมือนเซตใหญ่ของเขาแต่ว่าใช้ไปหมดแล้วนะคะแล้วออนก็ซื้อที่เป็นเซตเล็กมาด้วยนะคะเพื่อเวลาที่แบบว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนะคะออนก็จะพกไปนะคะก็จะมีด้วยกันในส่วนของแชมพูคอนดิชเนอร์นะคะแล้วก็มีตัวที่มันเหมือนเป็นสครับรีไวทอไรเซอร์นะคะเดี๋ยวออนพูด2ตัวนี้ก่อนเนาะ2ตัวเนี้ยคือใช้ด้วยกันคือฟองมันจะไม่ค่อยออกอ่ะข้อเสียของมันน่ะที่ออนไม่ชอบคือรู้สึกฟองไม่ออกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสะอาดเปล่าวะแต่จริงๆเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะคะซึ่งในกลิ่นจะหอมแบบสปาอโรมาแบบเวอร์เลยนะแล้วใช้แล้วรู้สึกแบบดีนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวเด็ดมากๆเลยนะคะปกติออนจะใช้อันนี้ที่เป็นขวดใหญ่เลยนะคะก็คือ Invati Scrub Revitalizer นะคะซึ่งตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวแบบเซรั่มหรือแบบเอสเซนต์อะไรต่างๆนะคะที่ฉีดเข้าไปนะคะ
บนหนังศีรษะของเรานะแล้วเราก็ค่อยๆนวดค่ะคือเหมือนเราแหวกผมนึกออกปะเขาจะมีหัวอย่างนี้ถูกปะเนี่ยแล้วเราก็แหวกเข้าไปนะเราก็ฉีดฟิตตอนที่ผมยังหมาดๆอยู่นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นวดค่ะใช้มือนวด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 เพื่อเหมือนขยี้ตัวน้ำยามันให้แบบกระจายแล้วก็บำรุงผมนะซึ่งเวลาใช้มันจะเย็นๆสบายๆนะแล้วรู้สึกว่ามันช่วยมันรู้สึกหนักศีรษะแบบสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะออนก็รู้สึกว่าผมที่ใช้งานหนักอย่างออนอ่ะพอเราได้แบบดูแลได้แบบแพมเพอร์เขาเข้าไปอ่ะมันก็รู้สึกดีนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบชอบแล้วฟินมากๆนะคะนี่น่าจะเป็นขวดที่2ได้แล้วอ่ะต่อมานะคะอย่างที่บอกว่าออนก็แบบวุ่นวายอยู่กับพวกแบบหนักศีรษะเนาะก็ด้วยความที่แบบเราทั้งทำสีทั้งแบบม้วนทั้งเป่าทั้งใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นอีกอันนึงที่ออนใช้นะคะอันนี้คุณย่าซื้อมาให้ก็คือของเวลล่านะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนบาลานซ์กับเอเนอร์จีซีรัมนะคะก็คือเป็นซีรัมที่แบบใส่หัวนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นแบบซีรัมที่เหนียวเหนียวนะคะจะเป็นแบบน้ำอย่างเงี้ยคือจะเป็นน้ำแล้วก็มาในแบบหยดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็หยดเข้าไปนะเราก็หยดเข้าไปเหมือนแบบแทรกไปตามหนังศีรษะของเรานะคะเวลาที่ผมยังมันอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆนวดๆเข้าไปนะคะตัวเนี้ยจะเย็นแบบเย็นสบายมากๆนะแล้วก็รู้สึกว่าผมมันมีความแข็งแรงขึ้นอ่ะอันเนี้ยคือใช้เป็นขวดที่2แล้วนะคะแล้วขวดที่2เนี่ยก็กำลังจะหมดแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องถามนะคะว่ามันดีแค่ไหนนะตอนชอบมากๆเลยนะคือรู้สึกว่าผมฉันแบบสบายหนักศีรษะสบายอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาที่อีกอย่างนึงนะคะนี่เป็นของถูกและดีที่แบบขายในพวกแบบ drug store ต่างประเทศนะคะก็คือการ์เนียนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นออยล์นะคะมันคือmiraculous oil นะคะซึ่งเป็น brushing express นะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่1ก็คือผมแห้ง2คือต้องการออยล์บำรุงผม3ก็คือมีการแบบหวีผมแล้วแบบพันกันอะไรต่างๆนะคะ4ก็คือสำหรับคนที่มีการเป่าร้อนม้วนร้อนอะไรต่างๆแบบออนนะคะซึ่งถือว่าตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาบอกว่ากันได้ถึง230องศาเซลเซียสเลยนะคะในส่วนของ heat protection นะคะและที่สำคัญตัวเนี้ยราคาแบบ 3-4 เหรียญได้ปะคือหอมมากๆด้วยคือกลิ่นเขาจะเป็นเหมือนแบบมีความหอมมากรู้สึกว่าพอใช้ไปแล้วผมเราหอมมากจริงๆนะคือเหมือนแบบหลังจากฟินิชของผมอะผมเราหอมมากแล้วผมก็คือนุ่มลื่นเลยนะคะอันเนี้ยออนใช้มาไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนแล้วคือมันบีบนิดเดียวจริงๆนะแล้วมันทาแบบพวกปลายผมอะไรเงี้ยนวดเข้าไปตรงปลายผมได้เลยนะคะและยังเหลืออยู่เยอะมากนะคะถือว่าเป็นของถูกและดีมากเลยนะถ้าออนจำไม่ผิดนะคะอันนี้ออนซื้อจากที่ออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียหรืออังกฤษนี่แหละดังนั้นใครเข้าพวกแบบ drug store ที่นั่นนะคะลองไปดูกันได้นะคือราคาไม่แพงและดีมากจริงๆปิดท้ายกันไปนะคะกับสิ่งที่ออนเพิ่งแบบค้นพบอะแล้วมันดีมากแบบมากอะก็คืออันนี้เลยกับ The Body Shop นะคะจะเป็น Fuji Green Tea นะคะตัวนี้เป็น Cleansing Hair Scrub นะคะใช่ปะใช่ตัวนี้เป็น Cleansing Hair Scrub คือมันเป็นสครับผมอะเข้าใจปะเราเจอแต่แบบสครับตัวสครับหน้าแต่อันนี้คือสครับผมซึ่งมันดีมากๆออนไม่รู้ว่าได้มาได้ยังไงแต่ว่ามันอยู่ในแบบเหมือนตัวแล้วออนเอามาลองใช้อะคือสภาพเขาอะจะเป็นแบบนี้นะคะคือจะเป็นเหมือนเมสสครับที่มันหยาบกว่าเมสสครับสำหรับตัวนิดนึงนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะเป็นกรีนทีที่แบบสดชื่นหอมแล้วก็เย็นสบายมากๆนะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือเราเอามาผสมน้ำนิดนึงนะแล้วเราก็เอามาสครับแบบตามหนังหัวได้เลยนะคะซึ่งออนจะเน้นสครับช่วงแบบหัวข้างบนมันเหมือนเป็นช่วงแบบที่เราแบบโดนทั้งพวกแบบสเปรย์สารเคมีอะไรต่างๆค่ะแล้วเราก็สครับแล้วก็นวดไปนะคะแล้วเราก็หยดน้ำเพิ่มนะแล้วตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนขึ้นฟองแล้วมันก็จะฟูนะคะพอฟูปุ๊บเนี่ยเราก็สครับไปคือทั้งหอมทั้งสบายหัวแล้วมันมีช่วงนึงที่เหมือนแบบหนังศีรษะออนน่าจะแพ้พวกสารเคมีหรือสเปรย์อะไรสักอย่างแล้วพอใช้ตัวเนี้ยตอนแรกมันคันนึกออกว่าเหมือนแบบหนังศีรษะมันคันแล้วพอใช้ตัวเนี้ยสครับไปติดกันประมาณ 2-3 วันอะคือมันหายคันหายแบบหายความรู้สึกที่แบบเคยคันหัวซึ่งออนไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะดังนั้นตัวนี้คือมันดีมากจริงแบบเพิ่งค้นพบแล้วแบบโอ้โหมันใช่เลยนะดังนั้นนะคะใครที่ทำอะไรกับผมเยอะๆใส่พวกสารเคมีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์มูสผงฟูต่างๆนะคะอย่าละเลยในการดูแลตัวเขาเรียกอะไรหนังศีรษะของเรานะคะเพราะว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่บอกบางเหมือนกันนะคะดังนั้นก็คืออย่าลืมที่จะสครับดีท็อกซ์บ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเมื่อหนังศีรษะของเราแข็งแรงนะคะพวกเส้นผมอะไรต่างๆก็จะออกมาแข็งแรงเหมือนกันนะคะยังไงทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ My Most Favorite Hair Care ประจำปี2018ของออนนั่นเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ